สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวทเอนเตอร์เทนเมนต์อีกครั้งนะครับและในวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของปลาช่อนช่วงนี้ถ้าใครได้เดินตลาดปลาสวยงามก็น่าจะเห็นนะครับว่าเรามีปลาช่อนสวยงามเข้ามามากมายเลยเต็มตลาดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนข้าหลวงจากสุราษฎร์ปลาช่อนบาก้าหรือปลาช่อนที่มาจากทางอินโดนีเซียเหล่านี้เป็นปลาช่อนแปลกๆและสวยงามเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็อยากเลี้ยงเหมือนกันไม่ว่าจะด้วยอุปนิสัยหรือความสวยงามรวมไปถึงเรื่องของความทนทานที่เอามาเคลมนะครับว่าปลาช่อนเป็นปลาที่อึดทนถึกซึ่งคำกล่าวนี้เนี่ยก็มักจะเป็นการอ้างอิงไปถึงปลาช่อนที่เป็นปลาช่อนที่อยู่ตามเขียงในตลาดที่เราก็น่าจะเห็นกันดีว่ามันอึดแล้วมันก็ถึกแค่ไหนใช่ไหมครับเรามักจะกล่าวอ้างว่าปลาช่อนพวกนี้มันทนแอมโมเนียได้มันทนน้ำเน่าเสียได้จุดนี้เนี่ยจริงหรือเปล่ามาลองดูกันดีกว่าครับการศึกษาที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นการศึกษาในปี1997เป็นเปเปอร์ที่เก่าไปนิดนึงนะครับการศึกษานี้เป็นการศึกษาในปลาช่อนไทยนี่แหละครับชันน่าสเตรต้าแต่เป็นทีมนักวิจัยของสหรัฐอเมริกานะครับการศึกษานี้เนี่ยเขาได้พยายามนำปลาช่อนเนี่ยมาทดลองเลี้ยงที่ pH ต่างๆ pH 8 pH 9 pH 10นะครับแล้วก็ให้แช่อยู่ในความเข้มข้นของแอมโมเนียเนี่ยที่ต่างๆกันเป็นระยะเวลา1วัน2วัน3วันและ4วันนะครับแล้วก็หาค่าว่าที่1วัน2วัน3วันและ4วันเนี่ยความเข้มข้นแอมโมเนียเท่าไหร่ที่ทำให้ปลาตายครึ่งหนึ่งเราเรียกตัวเลขตรงนี้ว่า LC50 ครับหรือว่า Lethal Concentration 50นั่นเองนะครับสิ่งที่นักวิจัยค้นพบนะครับก็คือค้นพบว่าปลาช่อนเหล่านี้เนี่ยเมื่ออยู่ในน้ำที่มี pH ที่สูงขึ้นทนทานกับแอมโมเนียที่อยู่ในน้ำได้น้อยลงนะครับและอีกประการนึงที่เขาค้นพบนะครับก็คือยิ่งความเข้มข้นของแอมโมเนียในน้ำมันสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้ปลาทนอยู่ในน้ำนั้นได้สั้นลงนะครับซึ่งถามว่าข้อมูลตรงนี้จริงๆแล้วน่าแปลกใจหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดไปจากที่คาดคิดเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้จักพิษของแอมโมเนียเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแตกตัวไปอยู่ในรูปที่เป็นพิษมากขึ้นเมื่อ pH สูงขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษานี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่บอกว่าสารพิษในน้ำเนี่ยแอมโมเนียเนี่ยมันสูงขึ้นก็แน่นอนว่าปลาก็จะตายเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือตัวเลขที่ได้จากการศึกษานี้ต่างหากครับผมจะหยิบยกขึ้นมาเพียงแค่1กลุ่มการทดลองของเขาก็คือที่ pH 8นะครับแล้วก็ศึกษาหาค่า LC 50เนี่ยในวันที่4ซึ่งตัวเลขที่ได้จากการศึกษาว่าความเข้มข้นของแอมโมเนียที่ทำให้ปลาตายครึ่งหนึ่งในวันที่4เนี่ยคือ 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตรครับถ้าหากว่าเอายึดตามที่ทางหน่วยงานของอเมริกาแนะนำมาเนี่ยก็คือหาร10ก็จะได้เป็นตัวเลขเต็มที่แม็กซิมัมเลยเนี่ยเต็มที่ที่มีแอมโมเนียอยู่ในน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาช่อนแบบยาวๆเนี่ยได้ 0.54 มิลลิกรัมต่อลิตรนั่นเองตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขของแอมโมเนียที่อยู่ในรูปที่เป็นพิษครับจากการศึกษานี้ถ้าเกิดว่าเปิดย้อนไปจะเห็นว่าเขาศึกษาที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสถ้าผมคอนเวิร์ตกลับไปเป็นค่า total ammonia nitrogen เหมือนที่อยู่ในเทสคิตที่เราตรวจกันก็คือจะได้ถึง10มิลลิกรัมต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตัวเลขนี้สูงมากจริงๆครับสูงขนาดไหนนึกภาพว่าการเลี้ยงปลาปกติปลาสวยงามปกติเราแนะนำว่าไม่ควรจะเจอแอมโมเนียเลยคือเป็นศูนย์นะครับหรือถ้าหากว่าตรวจพบเนี่ยสักประมาณ2มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยก็พบว่าปลาเริ่มตัวแดงเริ่มมีเมือกขับเมือกแล้วนะครับ
มันระคายเคืองมากๆเลยในขณะที่ปลาช่อนจากการศึกษานี้สามารถทนได้ถึง10เรียกว่าปลาช่อนก็ทนจริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าสรุปตรงนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าจากการศึกษานี้เป็นข้อพิสูจน์ยืนยันว่าปลาช่อนสามารถทนกับแอมโมเนียได้มากกว่าปลาอื่นมากๆจริงๆนะครับแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นครับอันนี้ผมขอแชร์ประสบการณ์จากที่เห็นในฟาร์มที่เลี้ยงปลาช่อนที่ขายในบ้านเราเนี่ยก็จะพบว่าฟาร์มทั่วไปเนี่ยเขายอมรับให้แอมโมเนียในบ่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5มิลลิกรัมต่อลิตรเรียกว่าเขาถือว่าที่ค่าเท่านี้ปลาสุขภาพดีเติบโตจับขายได้เขาไม่เดือดร้อนไม่ต้องพยายามทำให้แอมโมเนียเป็นศูนย์เหมือนปลาอื่นๆแต่นั่นคือภาพรวมในระดับฝูงครับในฝูงหนึ่งๆในบ่อหนึ่งๆมันก็จะมีปลาที่ป่วยให้เราเจออยู่ดีครับที่แอมโมเนียขนาดนี้บางครั้งผมก็เจอปัญหาของโรคตับโรคติดเชื้อหรือว่าผิวหนังที่มีการติดเชื้อแดงบางตัวที่เห็นก็เกล็ดพองบางตัวก็คือผอมตัวรีบหัวโตทางฟาร์มก็จะเรียกปลาพวกนี้ว่าปลาหางดาบนะครับก็ทำให้ผมคิดว่าจริงๆแล้วแอมโมเนียก็น่าจะมีผลต่อสุขภาพของปลาช่อนไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดอิงกับการศึกษานี้ก็ต้องยอมรับว่าปลาช่อนนั้นทนกว่าจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนให้เลี้ยงปลาช่อนในสภาพแวดล้อมที่ของเสียสะสมเยอะขนาดนั้นนะถ้าหากว่าลดให้เขาได้ให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นผมว่าก็น่าจะดีทีนี้ถ้าโยงกลับมาที่ปลาช่อนสวยงามที่เราเจอกันตามท้องตลาดเนี่ยอย่างนึงก็คือการศึกษานี้เป็นการศึกษาในปลาช่อนไทยชันน่าสเตรอาต้าซึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าปลาช่อนสวยงามที่มาจากประเทศอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆจะมีความสามารถที่ทนทานแบบนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องให้เก็บไว้พิจารณานิดนึงว่าเราจะเสี่ยงไหมให้ปลาช่อนที่เราเลี้ยงอยู่ในน้ำที่สกปรกหมักหมมแบบนั้นจริงหรือเปล่าและนั่นก็คือสาระที่อยากจะนำมาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องของปลาช่อนกับการทนทานต่อแอมโมเนียว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าหรือมันคือความจริงวันนี้ก็คงได้รู้กันแล้วนะครับยังไงถ้าหากว่าใครเคยเลี้ยงปลาช่อนหรือว่าเลี้ยงอยู่หรือว่าปลาช่อนสวยงามเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแบ่งปันกับผมหน่อยนะครับว่าปลาช่อนสวยงามที่คุณเคยเลี้ยงเนี่ยมันทนต่อแอมโมเนียได้จริงๆเหมือนอย่างที่ปลาช่อนที่เราเลี้ยงไว้กินอ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันเหมือนกันไหมหรือว่าปลาช่อนสวยงามนั้นเปราะบางกว่าอย่างไรนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วครับถ้าหากว่าชอบก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ